ในขณะที่อีกหนึ่งประเด็นครับนั่นก็คือกรณีดราม่าหลังจากที่คุณแม่เนี่ยไปให้สัมภาษณ์ในรายการของพี่หนุ่มกรรชัยนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นมีประเด็นจนกลายเป็นว่ามีแฮชแท็กร้อนใน Twitter ว่ามีแม่เมื่อพร้อมคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาว่าทำไมคุณแม่ถึงพูดเรื่องตัวเงินเยียวยาเร็วเหลือเกินเอาเข้าใจนะในทางคดีเนี่ยมันมีทั้งเรื่องของอาญาและแพ่งเพราะว่าคุณแม่เองก็ถือว่าเป็นผู้เสียหายสูญเสียแก้วตาดวงใจครับแต่ในช่วงเวลาแบบนี้การที่มาคิดคำนวณตัวเลขออกในรายการสดๆเนี่ยเหมาะสมไหมคนตั้งคำถามตรงนี้ฮะล่าสุดครับคุณแม่พนิดาคุณแม่ของคุณแตงโมนิดาเนี่ยนะฮะก็เปิดใจคุยกับสื่ออีกครั้งหนึ่งและอธิบายไอ้เรื่องเงิน30ล้านเนี่ยคุณแม่บอกว่าเป็นการสมมุติให้กับพี่หนุ่มกรรชัยซึ่งเขาเป็นพิธีกรรายการสัมภาษณ์เนี่ยได้ฟังเป็นการประเมินจากรายได้ของคุณแตงโมว่าถ้าหากลูกสาวของคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ต่ออีกสัก30ปีเนี่ยมันน่าจะเป็นเงินประมาณสักเท่าไหร่แค่สมมุติคุณแม่บอกคือคุณแม่บอกเพิ่มเติมนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือพี่หนุ่มเนี่ยเขาก็เป็นนักถามอ่ะคุณแม่เองก็ตอบจนเหนื่อยเหมือนกันพอถามมาคุณแม่ก็เลยต้องอธิบายนี่นะฮะคุณแม่ก็บอกว่าตอนนั้นมันก็รู้สึกเหนื่อยแล้วก็มีอารมณ์เหมือนกันก็เลยเล่าไปแบบนั้นแต่อาจจะไม่ได้อธิบายอย่างละเอียดมากนักส่วนตัวย้ำว่าพูดความจริงทั้งหมดอาจจะเป็นคนพูดตรงๆก็เลยทำให้คนตีความเข้าใจผิดแล้วก็ย้ำว่าไม่ได้สนใจเรื่องเงิน30ล้านสนใจตอนนี้หลักๆโฟกัสตรงที่ว่าเมื่อไหร่คดีจะจบอยากให้จบอย่างกระจ่างชัดและเกิดความเป็นธรรมนี่คือในมุมของคุณแม่ครับแต่ในมุมของพี่หนุ่มเองเขาก็ชี้แจงนะครับว่าคุณแม่เป็นคนเล่าเองนะพี่หนุ่มพยายามที่จะทักท้วงแล้วแต่เมื่อคุณแม่อยากจะเล่าอ่ะโอเคก็ต้องว่ากันไปเพราะว่าตอนนั้นพอคุณแม่พูดประเด็นนี้แล้วรายการเป็นรายการสดพิธีกรก็ต้องถามต่อยอดแตกประเด็นออกไปครับอ่ะก็เป็นการชี้แจงกันและกันทีนี้มีประเด็นเพิ่มเติมครับเรื่องของการให้อภัยแต่ละคนที่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้นี้เป็นเรื่องของตัวเลขเม็ดเงิน30ล้านนะครับ1ตัวเลขต่อมาก็คือเรื่องของเปอร์เซ็นต์การให้อภัยเนี่ยนะฮะณวันนั้นคุณแม่บอกว่าคุณปอคุณโรเบิร์ตให้อภัย 100% คุณฮิปโปเนี่ยให้อภัย 50% คุณแอนนาเนี่ยขอให้อยู่นิ่งๆใช่ล่าสุดครับอ่ะตอนนี้ทางด้านของคุณฮิปโปคุณแม่ให้อภัยแล้ว 100% คือเคลียร์ใจคุยกันเสร็จเรียบร้อยขณะที่คุณแอนนาคุณแม่ก็ไม่ได้ติดใจอะไรแล้วเพียงแต่ว่าจากนี้ไปจะให้ข่าวจะทำอะไรก็ตามขอให้แม่รับรู้ด้วยก่อนในขณะที่เรื่องของคุณปอเนี่ยคุณแม่บอกเลยคุยกันอยู่แล้วอีกฝ่ายโทรศัพท์มาหาทุกวันแล้วก็บอกว่าอยากจะกราบเท้าขอขมาแล้วก็ไปทำบุญให้กับแตงโมเอ่ยปากฝากตัวเป็นลูกของคุณแม่ใช่ไหมฮะจะดูแลคุณแม่ไม่น้อยไปกว่าที่คุณแตงโมเคยทำก็เลยประทับใจและคุณแม่บอกฮะเนี่ยเขาเนี่ยนะเป็นคนหน้าตาดีมีฐานะกล้าก้มกราบเท้าแม่ต่อหน้าตำรวจอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้แม่ก็รู้สึกว่าเขาบริสุทธิ์ใจอันนี้คือในมุมของคุณแม่ที่อธิบายเพิ่มเติมเมื่อวานฮะครับส่วนอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่คุณแม่อธิบายเรื่องราวของประกันอุบัติเหตุหลังจากที่คุณแตงโมเสียชีวิตลงชื่อผู้รับผลประโยชน์เอาไว้คือลูกสาวของคุณกติกครับคุณแม่บอกว่าหลังจากที่วันก่อนให้สัมภาษณ์ไปกับทางพี่หนุ่มกรรชัยบอกว่าจะต้องแบ่ง 50% ก่อนแล้วก็อยากจะให้เงินก้อนนี้ส่งไปถึงลูกสาวคุณกติกโดยตรงโดยไม่ผ่านคุณกติกครับเมื่อวานนี้คุณแม่พูดอีกหนึ่งครั้งนะครับคุณแม่บอกว่าจะไปยื่นต่อศาลให้ศาลเยาวชนและครอบครัวเนี่ยเป็นคนจัดการให้จะให้ลูกสาวคุณกติกเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาและยืนยันว่าจะไม่ให้คุณกติกมายุ่งกับเงินก้อนดังกล่าวย้ำนะครับเงินทุกบาทจะต้องถึงมือลูกสาวคุณกติกและใช้ในการศึกษาครับพี่หนุ่มก็มาถามว่าแล้วคุณแม่ใช้เงินยังไงตอนนี้คุณแม่ก็บอกว่าคุณแม่ไม่มีเงินหรอกไม่มีเงินใช้ไปยืมเพื่อนมาก็พูดว่าได้ข่าวว่ามันมีข่าวว่าคุณแม่เรียกเงินปอ30ล้าน30ล้านหรอคุณแม่ก็บอกว่าอะไรเขาจะเอาที่ไหนมาจ่ายคุณแม่แล้วคดีก็ยังไม่จบคุณแม่มีสิทธิ์หรอไปเรียกเขาเดี๋ยวนี้30ล้านน่ะเขาไม่จ่ายก็เป็นเสียงที่พูดถึงประเด็นเงิน30ล้านนะครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่หลายคนกำลังสงสัยว่างานศพของคุณแตงโมจัดที่ไหนกันแน่นะครับงานเนี่ยจะจัดขึ้นในวันที่11ถึง13มีนาคมนี้แล้วก็จะเผาในวันที่14มีนาคมเจ้าภาพทั้ง3วันเนี่ยยังคงเป็น2คนเดิมคือคุณเอสุภชัยแล้วก็คุณอ้ําพัชราภานะครับตอนแรกเนี่ยมันมีประเด็นบอกว่าค่าใช้จ่ายในงานศพเนี่ยวันละ 500,000 บาท3วันก็ 1,500,000 นะครับคุณผู้ชม
สุดท้ายเมื่อวานนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับเพราะว่าทางคุณธงชัยประดับชนานุรัตน์นะครับประธานมูลนิธิคริสตจักรคณะแบปติสต์นะครับออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวโดยระบุว่างานและพิธีไว้อาลัยคุณแตงโมนิดาจะจัดขึ้นที่คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพโดยมีคุณเอสุภชัยและคุณอ้ําพัชราภาและเพื่อนๆร่วมกันเป็นผู้สนับสนุนในการจัดงานสรุปก็คือย้ายสถานที่จัดงานนะครับเดิมเนี่ยคือสุขุมวิท36บทนั้นมันเล็กเกินไปล่าสุดย้ายไปเป็นในพื้นที่ของคริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพแถวๆสะพานสูงแถวๆสะพานสูงถูกต้องจุดนั้นเนี่ยจะจุคนได้ 1,400 คนครับเป็นโบสถ์ที่สร้างขึ้นมาใหม่และเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับทางหลวงพ่อธงชัยบอกแบบนี้นะครับว่าผู้จัดจะถวายเพื่อช่วยค่าใช้จ่ายงบประมาณสถานที่3คืนเนี่ย 100,000 บาทเท่านั้นไม่ใช่คืนละ 500,000 บาทอย่างที่เข้าใจกันในช่วงแรกครับและนี่ก็คือกำหนดการนะครับแล้วก็จะมีการสแกน QR code ทั้งแผนท่งแผนที่นี่นะครับอัปเดตล่าสุดก็คือย้ายสถานที่จัดงานและคืนละ 100,000 ขออภัยทั้งหมด3คืนเนี่ยแค่ 100,000 บาทเท่านั้นครับผมก็เพื่อให้คนที่รักและอยากจะไปร่วมไว้อาลัยคุณแตงโมเนี่ยได้ไปร่วมส่งดวงวิญญาณคุณแตงโมในครั้งสุดท้ายเรื่องของสถานที่ก็เลยจำเป็นจะต้องขยับขยายตามจำนวนคนด้วยเนี่ยนะฮะทีนี้มีอีกหนึ่งประเด็นครับมันมีข่าวลือกันออกมาว่าคุณแม่เนี่ยเข้าไปเก็บข้าวเก็บของของคุณแตงโมแล้วก็ไปหยิบข้าวของในบ้านของคุณแตงโมออกมาประเด็นนี้นะครับคุณแม่เนี่ยปฏิเสธฮะคุณแม่บอกว่ายังไม่ได้เข้าไปอยู่ในบ้านของคุณแตงโมเลยแล้วที่หยิบออกมาก็คือโทรศัพท์และกุญแจรถของคุณแตงโมเท่านั้นเองทรัพย์สินอื่นๆไม่ได้หยิบแล้วก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนรหัสเข้าบ้านด้วยนี่นะฮะที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยเอาของอะไรของคุณแตงโมออกมาสมุดธนาคารเจ้าหน้าที่ก็ดูแลบัญชีของคุณแตงโมอยู่แล้วนะฮะกระเป๋าแบรนด์เนมอันนั้นน่ะเป็นของคุณแม่อันนี้คุณแม่ชี้แจงนะฮะลองฟังครับโทรศัพท์น้องโมกุญแจรถน้องโมทรัพย์สินยังไม่หยิบเยอะๆทรัพย์สินน้องโมเยอะหยิบไม่ได้เยอะมีการเปลี่ยนรหัสเพื่อที่จะไม่เปลี่ยนค่ะไม่เปลี่ยนกระเป๋าแบรนด์เนมกุชชี่ของคุณแม่เองเป็นเจ้าของแตงโมเหรอใช่เพิ่งเอาไปน้องโมยังไม่ทันได้หิ้วเลยแขวนอยู่กุญแจเอากุญแจรถมาเพื่อป้องกันไม่ให้ใครมาเอารถน้องไปแล้วอะไรอีกครับส่วนอีกหนึ่งคนครับนั่นก็คือแฟนของคุณแตงโมคุณเบิร์ตครับคุณแม่บอกว่าสงสารคุณเบิร์ตมากเพราะว่าคุณเบิร์ตเนี่ยคิดถึงคุณแตงโมมากจริงๆหลังจากที่คุณแตงโมเสียชีวิตคุณเบิร์ตก็แยกตัวออกไปเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าเคยติดตามบทสัมภาษณ์คุณแตงโมก็จะบอกว่าคุณเบิร์ตมาอยู่กับคุณแตงโมนะก็คือช่วยกันทำมาหากินแล้วก็อยู่ดูแลใจกันและกันมาโดยตลอดประคับประคองกันมาตอนนี้คุณเบิร์ตก็แยกตัวออกไปนะฮะแล้วขอรูปของคุณแตงโมที่เขาชอบและหมอนที่เคยนอนด้วยกันเนี่ยเก็บไว้เป็นที่ระลึกล่าสุดใน Instagram ของคุณเบิร์ตเมื่อประมาณสัก8ชั่วโมงที่แล้วเจ้าตัวก็มีการโพสต์เพลงที่บอกถึงความรักความเป็นห่วงในขณะที่เรื่องของการยื่นเรื่องขอเป็นผู้จัดการมรดกของคุณแตงโมนะครับตรงจุดนี้คุณแม่บอกว่าตอนนี้นะฮะได้มีการตั้งทนายแล้วและให้ทนายไปดำเนินการเรื่องนี้ตอนนี้ยังไม่ได้เป็นผู้จัดการมรดกเต็มตัวต้องรอคำสั่งของศาลตัวของคุณแม่เองเนี่ยถ้าหากว่ามีการแต่งตั้งแล้วเรียบร้อยก็ต้องเป็นคนจัดการมรดกทั้งรายรับและหนี้สินทั้งหมดซึ่งเบื้องต้นคุณแม่บอกว่ามีตัวเลขอีกประมาณสักกว่า7ล้านบาทนะฮะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีรายการที่ต้องมีการส่งเงินผ่อนหนี้บ้านแล้วก็รถอะไรแบบนี้อันนี้คุณแม่ก็ชี้แจงครับสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ